ออกงานอีเวนต์คริสต์มาสมากอีเวนต์แรกที่ออกงานคู่กันในงานที่เป็นใหญ่ๆแบบนี้เป็นไงได้ความรู้สึกเราตอนแรกที่รู้สึกดีใจมากแบบเซอร์ไพรส์มากเลยครับกับเขาที่รายการเอ้ยเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่ประจำปีเลยรู้สึกว่าเอ้ยดีใจมากแล้วก็ได้ทำงานแบบเป็นงานคู่งานแรกงานใหญ่กับน้องด้วยเลยรู้สึกดีครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับแบบคือตอนเด็กๆอ่ะก็คือแบบมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือแบบไม่คิดว่าวันหนึ่งแบบจะได้แบบมางานอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะได้มาการรู้สึกของเราแต่ซีรีส์แบบมันปังมากเป็นไงบ้างโอ้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่แบบคอยสนับสนุนเราคอยแบบดูซีรีส์เราอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีพวกเขาก็คือไม่มีเราเหมือนกันอะไรเงี้ยกระแสคงมีไม่ได้ถ้าแบบไม่มีแฟนคลับครับอย่างวันนี้ก็คือมางานติดเทรนด์ตั้งแต่งานยังไม่เริ่มเลยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกันครับผมที่แรกเราสองคนซีรีส์ติดเทรนด์ตั้งแต่จากซีรีส์ยังไม่เริ่มออนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจนะรู้สึกว่าทุกคนน่ะแบบโอเคกับเรามากๆเลยทั้งแบบพยายามช่วยปั่นช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรหลายๆอย่างครับรู้สึกขอบคุณมากๆความกังวลมากกับสิ่งที่มันได้รับใช่เราคุยกันแล้วว่ารู้สึกยังไงบ้างว่ามันเกินคาดกันเฮ้ยคุยกันตลอดเลยคุยตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยมันมานะปีงมานะน้องแบบที่เราทำมาอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจแบบเฮกันอยู่2คนอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมาจริงๆเพราะว่าซีรีส์จะออนทีไรเราก็ต้องไปนั่งดูตามแต่คุณใช่ๆแบบว่าเออมาแบบว่ามาเรียกว่าเฮ้ยทุกคนพร้อมยังแบบใครรอดู EP ต่อไปบ้างหรืออะไรเงี้ยครับมาแบบพูดคุยกับแฟนคลับอันนี้คือนัดกันที่ไหนสะดวกก็ไปที่นั่นกันหรือว่ายังไงใช่ก็แบบเราจะนัดกันก่อนว่าแบบเฮ้ยทำอะไรดีงั้นไปกินข้าวยังแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไลฟ์ในร้านอาหารบ้างส่วนใหญ่จะไลฟ์ร้านอาหารมันจะมีทั้งร้านอาหารห้องนอนก็มีใช่ๆมีก็แล้วแต่นอนรอใช่ส่วนวันที่แบบเป็นเตียงที่โรงแรมครับก็คือเราแบบยังไงอ่ะเหมือนโปสเตอร์ของ EP นั้นมันเป็นแบบรูปตอนที่ห้องนอนพอดีเราก็เลยแบบอยากให้ตีมันเหมือนกันมีในห้องมันมีสระว่ายน้ำมาพี่อยากให้ตีมันบ้างสระว่ายน้ำมีไปถ่ายที่เชียงใหม่มาแล้วนะที่ถ่ายพร้อมกันก็มีก็ไปถ่ายแล้วปิงเล่นเรื่อยๆกันปิงก็เพราะอย่างในซีรีส์หลายคนสงสัยว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันอ๋อใส่ครับใส่ที่เราถอดเยอะมากเลยครับร้อนร้อนอากาศร้อนกำลังร้อนจริงๆมันมีเครื่องเขินนะเพราะมันต้องถอดด้วยท่าหลายๆทีมันมีเครื่องเขินไหมอ๋อเขินไหมเขินไหมก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ตอนแรกจะเก่งเฉยๆครับแต่พออยู่ด้วยกันอะไรมันเหมือนแบบเราแบบคุยกันสนิทกันถูกคออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยเขินไม่ค่อยเก่งกันหน้าเหมือนกันใครเขินหน้าเหมือนกันใช่คนบอกว่าหน้าเหมือนกันไม่เหมือนกันตอนแรกก็ไม่เหมือนเริ่มไปเริ่มมาเริ่มเหมือนตัวแม้ว่าหน้าเหมือนกันเราคือตอนแรกอะที่เราเจอน้องเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่าคิดว่าหน้าเหมือนกันจนแบบมีเราไปอ่านแบบว่าแอคชั่นในคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยมีแต่คนบอกว่าเออหน้าคล้ายกันมากอะไรเงี้ยแบบแยกไม่ออกคนไหนก็เราก็เลยเริ่มรู้สึกมาดูบางมุมก็เหมือนอะไรเงี้ยใช่ถามว่าใครหล่อใครน่ารักโอ้ยใครน่าไม่รู้เลยครับแต่ท่านผู้ชมเลยครับแล้วมันเขินเวลาจ้องตาเพราะว่ามันมีซีนที่จะต้องจ้องกันตลอดจ้องตาเหรอครับก็แรกๆก็มีบ้างแต่หลังๆก็แบบเริ่มชินเลยอย่างเงี้ยก็ความเขินก็น้อยลงมองอะไรครับมองตาอะไรมีมองตาไม่ได้มองอะไรในส่วนใบหน้าของเขาบางคนก็จะมองจมูกบางคนมองหางเพราะผมมองตาเลยมองตาน้องเลยนะน้องสู้น้องสู้ครับน้องสู้มืออยู่น้องสู้มืออยู่เรื่องมันยอมก็ตลอดในเรื่องอ่ะใช่ผมยอมมาก่อนเอ้ยพี่ยอมผมดิใช่ป่ะไม่เราเหมือนกันเออผมก็ยอมเหมือนกันต่างคนต่างยอมครับแบบใจอ่อนให้กันผมก็ลืมหมดแล้วนะลืมหมดเลยตอนที่ถ่ายจบยังเรื่องนี้จบแล้วจบแล้วครับจบแล้วครับแต่นี้มันจะมีความคุ้มกันยังไงก็ต่อไปก็จะเป็นแบบบทแบบเข้าช่วงครอบครัวแล้วช่วงดราม่านะครับผมเพราะแบบว่าตั้งแต่ EP 1ถึง EP 7เนี่ยจะแบบจะปูมาเป็นแบบสดใสกลุ่มแก๊งเพื่อนว่ามีแบบมีใครบ้างแต่ละคนเป็นยังไงครับผมความรักของมันจะเป็นยังไงทั้งคู่หลังจากเจอดราม่าหลังจากนี้มันจะดราม่ายังไงก็ต้องรอดูว่าใครจะเป็นคนที่แสบที่สุดในตอนที่ดราม่าต้องรอดูก็เป็นฉากครอบครัวเหมือนกันก็พูดอะไรมากไม่ได้ต้องรอติดตามครับผมในส่วนของครอบครัวปิงมันก็เห็นไปแล้วว่าพ่อแฮปปี้ใช่พ่อแฮปปี้แต่ในฝั่งใช่จะเป็นแบบปมในใจเลยที่แบบทุกคนก็จะรู้ว่าทำไมแบบถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของความรักจะมีดราม่าอะไรของคู่เราจะมีดราม่าไปแล้วในเรื่องของครอบครัวแล้วมีดราม่าไหมหรอต่อจากนี้ไปก็ไม่ค่อย
แบบยังไงส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทครอบครัวครับแล้วก็ต้องรอดูว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้แบบครอบครัวโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยครับให้แฟนๆที่เขาติดตามให้กำลังใจแน่ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยรับชมซีรีส์เรื่องไอ้ลงไหนของเรานะตอนนี้ก็ EP 8แล้วนะครับก็เหลืออีก4 EP เท่านั้นก็จบ EP 12นะครับก็อยากให้ทุกคนเอาคำอะไรครับครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับก็ติดตามได้ทางช่อง3นะครับทุกวันจันทร์เวลา 5:00 นนะครับแล้วก็ย้อนหลังขอโทษครับแล้วก็ดูแบบแพลตฟอร์มอะไรอันคัทได้ทาง iQIYI แล้วก็ iq.com นะครับครับผมจะมีแฟนมีกระดาม่าใช่มั้ยดราม่าอ๋อปิงมีด้วยแต่ไม่มีตอนพิเศษนะ12ตอนจบนะต้องรอดูว่าแบบอาจจะมีแบบกิจกรรมอะไรที่แบบมาแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนจบจะดูเปิดรูปดูแฟนคลับไหมต้องติดตามครับต้องรอติดตามเลยอันนี้ต้องรอติดตามว่าจะเป็นฟีดแบ็กจะเป็นฟีดแบ็กจะเป็นยังไงครับ